เป็นอย่างอายเมื่อนตาอยู่มันรู้สึกได้ถึงความเจ็บป่วยของพ่อเป็นชาติคอยเสียน้ำหาเจ้าอยู่ใส่ละเทิงสวรรค์บ่สวรรค์ก็บ่สำนักเฮาลงเงินเนี่ยเราก็ไอ้นาจินเนี่ยมาเงินปุ้งได้อ่ะดิแต่แม้เส้นปูเนี่ยเนาะไม่จายดีในงานเนี่ยทอดตาออกมาคนต่อไปอ่ะฝันถึงเธอตลอดเวลาเฝ้ารอวันที่เธอจะได้มาอยู่ในอ้อมกอดของฉันอีกครั้งฉันว่าอีกไม่นานคุณก็คงจะเจอคนใหม่แต่ว่าฉันไม่ว่าหรอกนะเพราะว่าตอนนี้ฉันรู้สึกดีมากที่รู้ว่ามีใครสักคนหนึ่งแคร์ฉันอยู่ยากค่ะยากแต่สนุกคือมันเหมือนตอนตัดแล้วเราคอนโทรลทุกอย่างได้เพราะอยู่ในห้องแต่พอไปอยู่หน้ากองเนี่ยมันมีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่ามันสนุกตรงนั้นคือมันมีความสดที่มันเกิดขึ้นหน้ากองจากการแสดงของตัวของนักแสดงด้วยกับสภาพของแสงที่มันเปลี่ยนของฉากอะไรที่เราไปเจออะไรเงี้ยฮะซึ่งผมชอบตรงนี้เพราะว่าเหมือนพอทุกอย่างมารวมกันเนี่ยมันเกิดให้มันมีอะไรเคมีอะไรสักอย่างใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาที่มันเป็นสิ่งที่บางทีเราอาจจะไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเป็นไปได้ฮะผมชอบตรงนี้มากคือทักษะในการทำงานไม่ต่างกันนะคือพวกสกิลวิธีการตัดไม่ต่างกันแต่สิ่งที่มันต่างมันคือมุมมองที่เรามองในแง่ของการนำเสนอหนังคือพอเป็นหนังตลาดเนี่ยที่มันต้องเข้าสู่คนกลุ่มกว้างเนี่ยเราต้องคิดถึงคนดูค่อนข้างเยอะว่าคนดูเขามองภาพยังไงหรือเขาจะรับสื่ออะไรจากตัวหนังแต่ว่าพอเป็นพวกหนังนอกกระแสหรือว่าหนังที่เป็นแนวศิลปะหน่อยเนี่ยคือเราจะคิดถึงภาพในหัวของผู้กำกับมากขึ้นคือว่าผู้กำกับเขาพยายามจะสื่ออะไรกับตัวหนังคือมันเป็นเรื่องความว่าเราโยนความสำคัญไปจุดไหนมากกว่ากันนะฮะซึ่งผมเรียนภาพยนตร์นะฮะซึ่งมันก็คือครอบคลุมทุกอย่างก็คือถ่ายภาพกำกับตัดต่อด้วยแต่ว่าสิ่งที่เจอตอนที่เรียนอยู่เนี่ยคือหลงไหลกับขบวนการตัดต่อหนังคือสมัยนั้นยังถ่ายฟิล์มตัดด้วยฟิล์มซึ่งมันต้องใช้กรรไกรตัดแล้วเอาเทปมาแปะแล้วคือมันมีความผมไม่รู้ความลึกลับความวิเศษอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเวลาตัดต่อที่ผมชอบมากก็เลยแบบว่าพอจบมาก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้กำกับเนี่ยคือขอตัดต่อหนังก็เลยโชคดีได้ทำมาได้ทำมานานเลยอะฮะก่อนที่กำกับเรื่องนี้ก็ตัดต่อประมาณ10ปีอะฮะแล้วก็เพลินมากกับช่วงเวลานั้นคือเคล็ดลับอันเดียวที่ผมมีเวลาตัดต่อเนี่ยก็คือว่าผมจะจริงใจกับตัวบทแล้วก็กับผู้กำกับก็คือว่าผมจะทำการบ้านของผมเต็มที่คือที่สำคัญสุดมันการทำงานกับผู้กำกับเนี่ยมันต้องมีความไว้วางใจแล้วเขาต้องมั่นใจในตัวเราซึ่งเราต้องซื้อใจเขาในการทำงานตรงนี้ฮะคืออันนั้นคือเคล็ดลับอันเดียวที่ผมใช้ในการทำงานนะฮะคือการบ้านของผมก็คือว่าผมจะดูฟุตทุกอย่างที่ถ่ายมาคือดูหมดเลยนะคือเราก็จะไม่ได้ดูว่าแบบไม่ได้ดูเฉพาะเทคที่แบบว่าถูกเลือกมาอะไรเงี้ยฮะคือดูหมดเลยแล้วก็คือเหมือนเราพยายามจะเข้าใจบรรยากาศที่ได้ไปถ่ายหน้ากองมาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เอาอันนั้นเนี่ยมาใช้อีกทีนึงคือบางทีเนี่ยมันอาจจะมีบางช่วง
ที่ไม่ได้ตั้งใจจะใช้หรือมันจะเป็นช่วงที่มันหลุดๆบางทีเราเอามาใช้เสริมในส่วนของตัวละครหรือในสิ่งที่พยายามจะเล่าในซีนได้อะมันเลยสำคัญที่เราต้องดูทุกอย่างแล้วเราต้องมีเหตุผลอย่างเช่นว่าเวลามาทำงานพุ่มกับจะถามว่าเอ๊ะทำไมใช้เทคนี้ไม่ใช้อีกเทคนึงเราก็ต้องมีคำตอบให้เขาว่ามันแบบเราเลือกอันนี้เพราะว่าเหตุผลอะไรไม่งั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีเหตุผลเขาก็จะแบบเฮ้ยไอคนนี้มันไม่ได้ทำงานให้เราจริงอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันจะมีพุ่มกับญี่ปุ่นที่ผมชอบชื่อนากิซาโอชิมาซึ่งเขาจะพูดถึงวิธีการทำงานคือเหมือนกับว่าเราต้องลืมทุกอย่างในแต่ละขั้นตอนอย่างเช่นแบบ pre-processเขียนบทเสร็จเนี่ยคือไปถ่ายเนี่ยก็คือทิ้งบทซะอย่าไปยึดติดกับมันพอถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยอย่าไปยึดติดกับความรู้สึกที่เรามีหน้ากองก็คือมาดูภาพอีกทีนึงว่าเราถ่ายอะไรมาบ้างตอนที่เราตัดต่อหนังอะไรเงี้ยฮะคือผมจะค่อนข้างเชื่อมั่นในการทำงานแบบนี้ในการที่แบบมันเป็นหลักการพูดนิดนึงคือเหมือนการอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่มันอยู่ต่อหน้าเราแล้วแบบเหมือนไม่ไปยึดกับสิ่งที่แบบเฮ้ภาพที่อยากได้มันเป็นอย่างนี้แต่จริงๆสิ่งที่ได้มามันไม่ใช่ก็คือไปคิดขบวนการใหม่ว่าไอ้สิ่งที่ได้มาเนี่ยมันไปทำอะไรต่อกับมันได้บ้างซึ่งจะทำให้หนังมันดีขึ้นได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยพูดตรงๆนะคือ5ปีแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ายังเรียนรู้ว่าการตัดต่อมันคืออะไรคือพอผ่านไป5ปีแล้วมันรู้สึกจู่ๆแบบเหมือนขับรถเป็นคือมันเราเลิกคิดแล้วว่าเอาภาพ2ภาพมาต่อยังไงได้บ้างก็เลยคิดว่าสำหรับคนที่จะเริ่มต้นเนี่ยที่สำคัญสุดคือต้องตัดต่อทุกวันคือตัดอะไรก็ได้คือเอาฟุตมาตัดเล่นมายำเล่นแล้วก็โพสต์ใน YouTube ก็ได้หรือไปหาหนังสั้นของเพื่อนๆที่ทำแล้วก็อาสาตัดก็ได้หรืออะไรเงี้ยครับผมคิดว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากการที่เอาภาพ2ภาพมาประกอบกันแต่ละครั้งเนี่ยมันสำคัญมากแล้วมันพอมันทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าการตัดต่อเนี่ยมันทำอะไรได้บ้าง